บักกะบูดอททีวีเอาคลิปกับโจโจ้หน่อยครับผมวันนี้พี่เวฟมาเป็นล่าพี่กระผมด้วยกับพี่เวฟด้วยนะครับพี่เวฟเชิญครับเอาละครับเราให้โจโจ้ได้ทักทายแม่ๆในเมืองไทยนิดนึงดีกว่านะครับเชิญครับ首先先来一个自我介绍那个粉丝们打个招呼สวัสดีครับ是徐维洲，非常感谢看到你们。OK， 就那短的，他不过ดีใจมากนะครับที่ได้เจอแฟนๆทุกคนนะครับผมดีทุกคนก็ดีใจเหมือนกันนะครับผมต้องบอกโจโจก่อนว่าวันนี้ไม่ใช่แฟนมีตติ้งนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเขาแต่บรรยากาศมันจะเหมือนแฟนมีตติ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าแฟนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในส่วนของความเป็น VIP ก็เลยได้เข้ามาในงานแถลงข่าววันนี้ด้วยครับเขาบอกว่าวันนี้จริงๆเป็นงานสื่อสารมาแต่งานสื่อสารเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่ที่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่ที่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่ที่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่ที่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับที่นี่คือที่ที่คนที่มีความรู้สึกแบบนี้มาที่นี่นะครับ没错，就因为粉丝们他们很想尖叫，但是因为这里很多就是记者媒体朋友们，所以就没办法大声尖叫。粉粉们困过，咩地方你？那一些粉丝们呢？他们就担心就是被家里的父母亲看到，就是都跑出来。OK， คำถามแรกเลย，โจโจ้ครับ，กลับมาเมืองไทยคราวนี้รู้สึกไงบ้าง？ได้กลับมาอีกครั้งนึง，คราวที่แล้วมาแฟนมีตติ้ง，คราวนี้มาคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับเขาจะ想问你就是这一次来到泰国呢就是从另外一次在这是第二次了嘛那这一次来到泰国你有什么特别的感触吗因为这一次是来你的个人的演唱会对其实这一次来我感觉身份更加高涨了然后我也是非常开心能够再一次来到泰国然后这一次呢是开我的个人演唱会是我觉得我应该和这个粉丝们的热情相呼应，拿出我自己最好的一个热情的状态给大家看。是，他บอกว่าจากครั้งที่แล้วนะครับที่มาไทยนะครับครั้งนี้การต้อนรับของแฟนๆนะครับร้อนแรงกว่าเดิมนะครับ เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเองเนี่ยก็ต้องร้อนแรงนะครับไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาจะเต็มที่นะครับผมไม่ได้ร้อนแรงธรรมดาโจโจ้คือจากคราวที่แล้วจนถึงนั้นผมผอมลงไหมครับผอมลงครับ所以就比赛是就比赛一次就更瘦了对吗有吗？哦，มีเหรอครับ ใช่ๆดูผอมลงแล้วก็ดูเฟิร์มดูแซ่บอ่ะดูแซ่บภาษาจีนว่าไงดูแซ่บแซ่บ所以你这一次就比上一次就瘦了身材比较好了就感觉非常性感只是瘦了我跑慢一点点哦跑慢一点点对แฟนบอกว่าดูแซ่บมากเลยนะครับผม所以粉丝们都觉得你好性感比上一次性感แซ่บใช่ไหมแปลว่าคำนี้มันแซ่บโอเคจำคำนี้ไว้ได้ทุกคนนะครับผมโอเคมาคราวนี้แน่นอนนะครับเพราะเป็นคอนเสิร์ตเดียวเป็นคอนเสิร์ตเดียวมาคนเดียวเลยกดดันไหมครับ那这一次来泰国是你一个人就是个人来这里你觉得有压力吗而且是你首次的演唱会其实是挺有压力的然后作为一个歌手去在泰国开演唱会但是呢因为有这么多人去帮助我嘛无论是就是我身边的工作人员啊是还是就是有你们啊因为有你们在身边然后呢我感觉就是压力其实并没有那么大我就放宽心态然后就是去做好完成这件事情是เขาบอกว่าจริงๆนะครับถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับเพราะว่ามาคนเดียวแต่ว่าที่จริงเขารู้สึกว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่ามีทีมงานที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่คอยช่วยเหลือเขาแล้วที่สำคัญนะครับก็คือมีพวกคุณทุกคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจเขานะครับเขาก็เลยรู้สึกว่า
ความกดดันนี้ก็เลยน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมเบาลงเรื่อยๆเพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักทุกคนอยู่พร้อมเคียงข้างเขาเสมอครับนี่ถือว่าน่ารักมากๆนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของความนิยมในตัวของโจโจบ้างดีกว่าครับอย่างคราวที่แล้วที่มาเนี่ยก็ว่าดังมากแล้วนะครับคือดังมากแล้วแฟนๆรีกามาแล้วมาคราวนี้ทิ้งช่วงระหว่างแฟนมีตติ้งมาถึงคอนเสิร์ตคือกระแสความแรงเขามันทวีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ต่างประเทศก็นิยมชมชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกยังไงบ้าง就说到这一次就上一次你来的时候呢他觉得就已经非常非常火非常非常红了那这一次呢就比上一次的粉丝们粉丝群都增加了很多对那他说无论是在泰国呢或者是在国外还是韩国啊反应都非常好那你自己本身有这个有什么感想吗我觉得是特别荣幸，然后有这么多人去关注我、喜欢我、支持我。是。我觉得就做好自己吧，唱好自己的歌，跳好自己的舞，然后把一个更好的曲子带给大家。ก็บอกว่าแน่นอนนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับรู้สึกดีใจมากเลยครับที่มีการต้อนรับหรือว่ากำลังใจที่ดีขนาดนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเองนะครับจะทำให้ดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็เอาโจโจที่น่ารักกว่านี้แล้วก็เก่งกว่านี้นะครับจากกระแสซัพพอร์ตของแม่ๆที่เมืองไทยเขารู้ไหมครับว่าแฟนคลับที่เมืองไทยเขาแทนตัวเองว่าแม่ครับก็คือรู้ไหมว่าแฟนแล้วโจโจเป็นลูกของเขาเขาบอกว่า你知道吗就是泰国的粉丝们呢他们都称自以为就是您的母亲那你是他的小孩那你知道这件事情吗我有听说陪他赢他陪他赢陪他赢他捧ความรักที่ได้จากแม่ๆเมืองไทยคือความเอ็นดูเขาบอกว่า就因为这些粉丝们就好像母亲一样就是爱你的那份爱呢，就是很欣赏你的养父你。其实我也特别开心，就是有除了我妈妈之外，然后有这么多能去以一个这个心态，然后去照顾我、爱护我、关心我，我觉得真的特别开心。เขาบอกว่าที่จริงเขารู้สึกดีใจมากนะครับนอกจากคุณแม่ของเขาแล้วยังมีแม่ๆหลายคนที่คอยดูแลเขาเหมือนแม่เลยครับเขาสบายใจนะครับแล้วก็ดีใจขอบคุณด้วยครับดูแลเหมือนแม่ครับตามยิ่งกว่าแม่แม่ที่ไหนบ้างเหมารถตู้20คันตามโจโจไม่มีแม่ไหนทำเท่าแม่ไทยแล้วเขารู้ไหม他说没有哪一个国家的母亲像泰国的母亲一样，因为泰国母亲就是有专包的车，就20辆车就专追着你，就是你进出每一天去哪个地方，他们都会跟随着你，所以这个母亲是非常爱护照顾你。对。แต่เราก็ไม่รู้นะอย่างถ้าแต่เป็นประเทศอื่นๆเราไม่รู้นะว่าเขามีระบบเหมารถตู้เหมือนเราหรือเปล่าเกาหลีมีระบบเหมารถตู้ไหมว่ามีปะแท็กซี่เห็นไหมไม่มีมีเฉพาะเมืองไทยเหมารถตู้意思就是包车的意思就他们就包了专车为了追你对โอเคกลับมาตรงนี้ครับความจริงใจในคอนเสิร์ตที่เขามีให้กับครั้งนี้เนี่ยคือไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขาถึงขนาดบินมาซ้อมที่เมืองไทยเลยทำไมต้องถึงขนาดบินมาซ้อมที่เมืองไทยผมอยากรู้他说你这一次就是非常用心对于你这个个人的演唱会那你还有其实亲自飞到来泰国为了就是练习这次的演唱会就为什么会选择了泰国而且这么努力来为了这一次的演唱会呢首先我觉得努力去完成这个演唱会呢其实对我来说是意义非常重大的然后能够去实现一个梦想去站在舞台上展现给大家看我最好的一个自己所以我觉得这是我一直就这段时间尽力去做的一件事情然后来泰国开这个个人的演唱会呢是的真的是被泰国的粉丝这个热情所打动然后我也特别喜欢泰国这个国家ก็เขาบอกว่าจริงๆนะครับการที่เขาทุ่มเทหรือว่าเขาทำเต็มที่นี่คือหน้าที่ของเขาอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นความฝันของเขานะครับที่จะยืนบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงให้กับแฟนๆทุกๆคนได้ฟังกันนะครับและที่สำคัญนะครับผมเขารู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยนะครับให้การต้อนรับอย่างดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือทุกคนอบอุ่นแล้วก็ความร้องแรงของทุกคนนะครับผมทำให้เขาประทับใจมากเขาก็เลยอยากจะทำ
คอนเสิร์ตที่เต็มที่ที่สุดนะครับก็เลยเลือกมาเมืองไทยแล้วก็มาซ้อมที่นี่เต็มที่ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับปรบมือหน่อยโอ้โหรักขนาดนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของเขาเนี่ยคือมันมีความเด็ดแล้วก็ความแซ่บอยู่ตรงนี้คือเขาเป็นศิลปินจีนคนแรกเลยที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีครับรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้มาก说你算是就是第一个艺人嘛，在咱们中国国内那边，就是去到韩国有一个个人的演唱会。那你这个成绩，你有什么想法？你有什么感触吗？哦，我觉得是挺荣幸的。嗯，当时去的时候，其实我也不知道，但后来是我的工作人员告诉我，就是这个是第一个内地艺人在韩国开演唱会，我突然就有一种使命感。然后我觉得能以自己这个一个中国艺人身份过去，然后也能做一个中韩的这样的文化交流，我觉得特别荣幸。嗯，他บอกว่าที่จริงตอนแรกนะครับตอนที่เขาไปเกาหลีเขายังไม่ทราบเลยนะครับผมว่าเขาเป็นศิลปินคนแรกประเทศจีนไปเขายังไม่ทราบเลยนะครับพอไปถึงที่นู่นแล้วก็มีพี่ทีมงานคอยบอกเขาว่าเขาล่ะเป็นศิลปินคนแรกจากที่จีนนะครับเขารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มาพร้อมกับความกดดันไปพร้อมๆกันนะครับเพราะเป็นคนแรกใช่เพราะเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเขารู้สึกว่าการที่เป็นคนแรกนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เขาจะทำให้เต็มที่นะครับไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็หลังจากจบไปแล้วคอนเสิร์ตที่เกาหลีได้ประทับใจในกลับมาจากที่นู่นบ้างเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับนั่นคือที่ที่ไปที่ฮ่องกง这个演唱会你去了那边有什么特别的就是难忘的一些回忆吗或是有什么特别的感觉我最难忘的啊是最难忘的就是我当时第一天到机场是韩国机场然后我们有一个行李箱掉了啊然后那个行李箱里面装着我表演的时候要穿的所有的衣服ก็บอกว่าสิ่งที่เขาคงน่าจะลืมไม่ได้นะครับหรือว่าประทับใจที่สุดก็คือว่าตอนที่เขาไปถึงสนามบินที่เกาหลีนะครับหนึ่งในกระเป๋าทีมงานหายไปครับแล้วข้างในนะครับเป็นเสื้อผ้าของเขาที่จะขึ้นคอนเสิร์ตทั้งหมดอยู่ข้างในนั้นใบนั้นหายใช่ใบนั้นหายไปโจโจ้ได้คืนไหมแล้วสุดท้ายจะมาบ้าน其实特别的忐忑，然后当时就已经备了一个第二套方案，然后马上再是工作人员立刻去找别的衣服，最后呢还是在这个机场找到一个箱子，是那个箱子那个号是号码，然后弄错了，然后在演出前的一天，然后找到这个箱子。ก็บอกว่าในที่สุดนะครับก็หาเจอนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับทุกคนทุ่มเทแล้วก็ไปหาจนเจอนะครับที่จริงคือแค่เลขนะครับเขียนผิดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีการส่งเข้ามาที่โรงแรมเขาคือ1วันก่อนที่เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับโจโจครับถ้าต้องทัวร์คอนเสิร์ตประเทศอื่นอีกครับแล้วกระเป๋าเกิดหายอีกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมครับครับแฟนๆชาวไทยจะไปล่าซื้อในอินเทอร์เน็ตมาคืนที่เมืองไทย他说你就下一次如果你去哪个国家呢你的演出服装如果是不见了不用担心因为泰国的粉丝呢会帮你再重新买一个就上网订对重新订一个是一模一样的你คือ妈妈塞北因为他们是你的粉丝妈妈塞北ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณพี่ท่านชินไม่ต้องห่วงเลยเปย์ทุกอย่างบนโลกมาถึงเรื่องความขี้อ้อนดีกว่าคราวที่แล้วในแฟนมีตติ้งแฟนๆก็ตั้งฉายาให้ว่าเหมียวโจครับเหมือนแมวน่าขี้อ้อนตอนนี้ยังขี้อ้อนอยู่ไหมครับ就他说，就上一次你来的时候，你知道吗？就是你粉丝们大家都称呼你就是小猫咪这个代这称号。那就他想问你，就是你个人本人的性格，就有像上一次的一样吗？就是还是那么的像小猫咪那么的可爱，或者是有在？我感觉就是我跟猫咪就是有一点点的，就是有一点类似。然后他们的性格就是也是有点孤傲的，然后就是有的时候呢又挺粘人的，然后我也是有的时候就是想和朋友在一块儿，有的时候呢但是想一个人静静的去思考这些东西。嗯，เขาบอกว่าที่จริงนะครับคือเขารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขานะครับก็เหมือนแมว
ือนกันนะครับเขาบอกว่าคล้ายคลายกันนะครับผมก็มีความขี้อ้อนในตัวนะครับแต่ว่าบางครั้งก็แบบมีความที่อยากเป็นแบบโลกส่วนตัวอะไรเงี้ยเชิดเชิดบ้างเชิดเชิดไปทีเขาจะไม่ได้พูดตามตรงคำนี้นะครับอ๋อแต่เราแปลประมาณนี้ใช่ภาษาไทยคนร้ายที่สุดคือเวฟนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกเขาเป็นคนที่ใส่คล้ายๆแมวนะก็มีความขี้อ้อนด้วยแต่ว่าก็จะมีโรคส่วนตัวแล้วแมวไม่ชอบอาบน้ำนี่เขาชอบอาบเขา说就是小猫平时就是不太爱洗澡那你自己本身爱洗澡吗爱洗澡ชอบชอบโอเคข้ามไปกับผมโอเคความพิเศษของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามีอะไรที่แฟนๆแม่ๆหม่าๆเมืองไทยต้องไม่พลาดบ้างในคอนเสิร์ตครับอยากรู้ครับอาจารย์说到你这一次的演唱会你个人演唱会你有什么特别的演出或是有特别的惊喜给泰国的粉丝们吗会有就是会带来泰国特色的这个表演是有泰国特色的表演泰国特色的表演啊เขาบอกว่าเขาจะมีการแสดงนะครับพิเศษนะครับให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นพิเศษเลยซ้อมมาอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยนะครับเป็นไทยนะครับแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับขอไม่บอกไว้ก่อนเอาแล้วเอาแล้วไทยๆคิดได้อย่างเดียวครับคืออะไรแน่นอนถอดเสื้อใส่โจงกันเลยเวฟไม่ต้องแบกมาถึงเรื่องผลงานของเพลงดีกว่าโจโจครับผมเปลี่ยนเรื่องกันนะครับครับเรื่องเพลงตอนนี้จากที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขาให้คะแนนในส่วนของผลงานเรื่องเพลงเขากี่คะแนน那就说到你自己本身的这一个专辑还有你这一次的这个作品那你觉得你在音乐方面呢这个专辑和你这个作品呢你自己本身给几分就是你评分对给对呀他好呀呀他好呀反正满分一百分的话打七十分嘛进步的空间还很大就无论是从我自己唱功啊是还是整个这个音乐就是制作上面是เขาบอกว่าสำหรับอัลบั้มชุดนี้นะครับผลงานเพลงของเขานะครับที่จริงเขาให้คะแนนถ้าสมมติว่าเต็มร้อยนะครับเขาให้อยู่ที่70เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองนะครับก็สามารถก็คือยังมีช่องว่างที่จะพัฒนามากขึ้นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการร้องเพลงนะครับผมหรือว่าแนวเพลงต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะพยายามเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีกว่านี้เขาหน้าครับผมนี่คือความเห็นของลูกลูกให้70แม่ล่ะครับแม่ๆครับจากที่ได้ยินเสียงโจโจร้องเพลงแล้วก็ความตั้งใจเต็มร้อยให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้ร้อยเลยให้หมดบัญชี他说就是这一次就是你是儿子嘛儿子给七十分嘛打七十分那各位妈妈呢各位妈妈就打给你打满分就是一百分那其中一个粉丝们呢他说就是他除了给你满分以外呢他会给你整个银行户口他都给你分他会交给你โอ้ยตายตายตายส่งกระสายเปย์โอเคมาเมืองไทยคราวนี้ก็อย่างที่เห็นว่าหน้าตาสดใสนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ดูร่าเริงดูแบบว่าแฮปปี้ดีมีที่ไหนที่อยากไปไหมครับในเมืองไทยหลังจากที่เสร็จคอนเสิร์ตแล้ว说这一次你来到泰国那就是工作以后呢以外这个事情你有没有什么特别想要去的地方无论是去逛街啊还是想要去什么地方是你心里面想要去的其实我自己特别想去的是清迈啊然后因为工作原因嘛比较忙然后一直没有机会去看一看是เขาบอกว่าเขาอยากไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคิวเขาค่อนข้างจะยุ่งนะครับไม่สามารถเดินทางไปถึงเชียงใหม่ได้ก็เลยเสียดายครับยังคงอยากจะไปเหนืออยู่เนาะครับไปเชียงใหม่อะไรที่ทำให้รู้สึกอยากไปเชียงใหม่ใครเล่าอะไรให้ฟังครับ为什么想要去清迈呢因为我觉得清迈的话就是有泰国的当地的这种风土人情在里面嘛所以我想感受一下就是当地的这种感觉那有谁告诉你说清迈这个地方特别好玩是谁告诉你其实我也是网上面自己看的略知略有耳闻嘛是看了当地的这种图片啊然后听了就是我的朋友给我描述的就是当地这种去旅游的这种感觉所以我就特别想去
เขาบอกว่าเขาชอบความคือเรียกว่าเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นไทยค่อนข้างที่จะเยอะเขารู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ดูสวยงามแล้วก็แบบคือเขารู้จักเชียงใหม่ได้ยังไงคือว่าเขาหาในอินเทอร์เน็ตนะครับไปเสิร์ชหาดูแล้วก็ดูรูปภาพว่าที่เชียงใหม่เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับมีบรรยากาศที่แบบเขารู้สึกว่ามีความเป็นไทยสูงนะครับแบบสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนๆที่เคยมาเชียงใหม่แล้วเพื่อนบอกเขาว่าเฮ้ยเชียงใหม่น่าเที่ยวมากเลยนะครับน่าไปเที่ยวครับผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ไปก็อยากให้ไปนะครับและถ้าเกิดไปวันไหนบอกด้วยนะครับชวนน่าชื่อว่ามีชื่อชาชิวชิเวแล้วโจโจจะไม่แปลกใจเมื่อไปถึงเชียงใหม่แล้วเจอแต่หน้าเนี้ยบอกจะไม่แปลกใจเลยมาดิเอ๊ะเหมือนอยู่กรุงเทพก็ไปเจอแต่หน้านี่下次你去的时候就麻烦告诉他一下那你去到那边的时候你就会看到这些熟悉的面孔เราไม่ปล่อยไงเราเป็นแม่ต้องดูแลลูกนะครับถูกไม่ถูกปรบมือดังๆนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือ因为他们是母亲嘛所以你去哪他都要跟着你去哪ได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้ได้คำไทยไปหลายคำเลยทีเดียวครับครับก็มีทั้งคำ18บวกด้วยครับแล้วก็มีทั้งคำทั่วๆไปมีคำไทยคำไหนที่จำได้ไหมครับ他说就是今天早上也学了几句泰语嘛那有几句泰语也是算是比较就是啊有一点就是咱们说到的今天早上说到的几句泰语那他说那个意思呢就是有一点就是可以两面的一个就是怎么说那个要不要嘛对不对哦没有哦น่ารักมากเลยเราอยากได้ก็บอกว่าเอาแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแฟนๆเอาของมาให้แล้วมันโอ้โหมันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเอากลับไปไม่ได้ก็บอกไม่เอาเขาบอกว่าคือ你就是你粉丝们如果拿了什么礼物给你的话如果你觉得很可爱你想要收下的话你就想เอาเอาให้收下那如果是那礼物是太巨大了你没办法带回去国内的话那就说ไม่เอา就是不要ทำไมเป็นคนอย่างนี้เอาหมดเลยวันนี้มีหนึ่งคำไทยที่อยากจะสอนทิ้งท้ายครับสอนทิ้งท้ายหน่อยก็คือผมเชื่อว่าคำนี้ถ้าเกิดจะโจมไปพูดในคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยแฟนๆชาวไทยจะรู้สึกแบบว่าเออมีความสุขแล้วก็กลับบ้านได้แบบว่านอนไหลตาหลับนะครับโอเคคำนี้อยากให้โจมพูดตามผมครับ他一句泰语就是想要教你的，那这一句泰语他说，如果你在演唱会里面跟粉丝们说呢，粉丝们就是会超级超级嗨的，而且就晚上就肯定睡不着觉的那种。对，啊，这边稍微有点难，看，他说是比较就是年轻的一些泰国的一些就是泰语，就年轻人用的。对对对对对对。妈妈卡，妈妈卡，妈妈卡，妈妈，嗯，妈妈卡。อย่าเทโจนะครับ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 โอเคมาม่าครับอย่าเทโจโจนะครับมาม่าเอ๊ะมาม่ามาม่าครับอย่าเทโจครับได้อย่าเทโจโจนะครับอย่าเทโจโจนะครับฝากคำนี้ในคอนเสิร์ตด้วยรับรองครับว่าสายเปจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอยากให้โจโจฝากทิ้งท้ายคอนเสิร์ตหน่อยครับว่าอยากให้ทุกคนไปเจอกันเชิญครับนิดนึง就是最后想就是让你跟粉丝们就是说一些你的感想，还有你这一次来到泰国的感触，还有说就是跟大家说明天多多去支持你的这一次个人的演唱会。对，我希望明天呢，就是能看到最热情的你们。然后呢，在明天的泰国演唱会上，我也会把我自己最好的一面展现给大家。这句话怎么说？让我想想啊。翻翻超泰拿辣张。哈哈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 哈เอาเอาฝากผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้ขอเสียงเรียบโจโจ้ดังๆเลยแล้วลำต่อไปนะ
ครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญคุณอเล็กซ์นะครับกรรมการบริหารบริษัท SNP Media Hub นะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้กับโจโจบนเวทีครับอเล็กซ์ครับเชิญครับผมคุณอเล็กซ์ของเรานะครับเป็นคนพาโจโจมาวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับพี่เล็กถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปโฟโต้โอเคลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณเจเฉินครับหรือว่าคุณคริสนะครับ Vice President of International Marketing Thai CCTV ขึ้นมอบดอกไม้ให้กับสีเว่ยเจิ๋งครับเชิญครับจาก Thai CCTV นะครับเชิญครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณภัยพันธ์หลักแหลมครับผู้จัดการทั่วไปบริหารนะครับในส่วนของศูนย์การค้า DM Premium และก็ DM Quartier ครับเรียนเชิญนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับผมเรียนเชิญครับคุณภัยพันธ์นะครับมึงมันหลุดโฟกัสที่ในตะลักบินลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากเมเจอร์กรุ๊ปนะครับคุณพุทธิพัฒน์พงษ์ธนานันท์ครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณทีน่าหลิวครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดับเบิลยูกรุงเทพครับเรียนเชิญครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอเล็กซ์ครับคุณเจเฉินครับคุณภัยพันธ์ครับแล้วก็รวมไปถึงคุณพุทธิพัฒน์นะครับคุณทีน่าลิวแล้วก็คุณอัญชนาทองใหญ่ณอยุธยาครับกรรมการผู้จัดการ Thailand Society นะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีด้วยนะครับเรียนเชิญครับคุณอเล็กซ์เชิญครับผมเชิญครับคุณภัยพันธ์เชิญครับคุณเจเฉินด้วยนะครับคุณคริสครับเชิญครับพรุ่งนี้สนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับไปเจอกันนะครับฝากพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับน้องน่ารักจริงๆแล้วก็น้องเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆนะครับฝากพี่สื่อมวลชนกระจายข่าวนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่มีบัตรอาจยังซื้อทันบ้างในบางส่วนนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมีเดียพาร์ทเนอร์ทุกคนเลยนะครับช่องวัน31ครับขอบคุณ True Blue Radio นะครับ Thai CCTV ครับเครื่องเล่น DJ Pioneer ครับ Thailand Society Major Group ห้าง M Quartier ครับแล้วก็ W Hotel ครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมชั้นนโดมเมืองทองธานีประตูเปิด5โมงเย็นนะครับรับรองว่ารู้เลยพรุ่งนี้ไทยแลนด์สายเปย์เป็นยังไงเจอกันแน่นอนขอสิริกับทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณจะดูด้วยนะครับพี่เบสฮะน้องๆครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับวันนี้ผมกับพี่เบ๊กหมดหน้าที่แล้วครับผมไปไหมพรุ่งนี้ไปครับแน่นอนครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ